สวัสดีครับผมธีรวัฒน์วงอินนะครับชื่อเล่นชื่อออกครับก็จบจากศิลปากรคณะจิตกรรมครับนี่ก็มาเปิดบูธที่ River City ครับในงาน Mango Festival 2023ครับงานของผมก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางของมอเตอร์ไซค์คันนี้ครับก็คือผมเป็นคนชอบท่องเที่ยวครับแล้วก็ชอบเดินทางไปเขียนรูปจากสถานที่จริงตามสถานที่ต่างๆด้วยมอเตอร์ไซค์ครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเดินทางโดยรถมอเตอร์ไซค์คันนี้เลยครับแล้วก็พอได้รับแรงบันดาลใจมาเขียนรูปทิวทัศน์ผมก็ต่อยอดเป็นงานสร้างสรรค์โดยการที่ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็คือผมจะใช้จานสีครับเป็นแบ็คกราวด์ด้วยการถ่ายรูปจานสีเนี่ยโคดอัพแล้วก็ขยายเป็นแลนด์สเคปครับจานสีนะครับเพื่อที่จะรองรับกิจวัตรประจำวันที่ทำในแต่ละช่วงเวลาครับชิ้นนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางโดยตรงเลยครับก็พูดถึงเรื่องการเดินทางในชีวิตบนเส้นทางศิลปะด้วยโดยใช้ก้อนเมฆเป็นเมฆฝนเป็นสัญญาแทนอุปสรรคที่สวยงามข้างหน้ากับเส้นทางที่ยาวไกลครับบนแผนที่ชีวิตของตัวเองส่วนอันนี้ก็เป็นชิ้นชุดแรกๆครับที่ทำเกี่ยวกับชุดจานสีก็เติมความสุขครับก็ใช้สัญญาเป็นปั๊มหลอดปั๊มโบราณแบบว่าเติมน้ำมันเพื่อไปหาความสุขอะไรแบบนี้ครับชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นล่าสุดของนิทรรศการนี้ครับก็คือเป็นชุดล่องใต้ก็คือผมขี่มอไซค์ออกไปเขียนทิวทัศน์ในภาคใต้ครับก็คือผมขี่กลับบ้านชิ้นนี้ผมก็เลยนำลายผ้าถุงภาคใต้มาครีเอทเป็นลายเมฆแล้วก็ในทะเลครับเพื่อสื่อเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นภาคใต้ครับ